ใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะที่จะพาทุกท่านค่ะไปทำความรู้จักกับท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง28ท่านเชิญรับชมค่ะและคณะกรรมการท่านแรกของเรานะครับคุณธีรธรรมอุปชัมภ์กินสิริหรือว่าคุณแจ็คนะครับผู้บริหารห้องเสื้อธีรธรรมครับมาแล้วนะครับคณะกรรมการท่านแรกของเรานะครับคุณแจ็คนั่นเองครับซุ้ยวงศาค่ะคุณก๊อฟนะคะที่ปรึกษาด้านความงามและผู้เชี่ยวชาญด้านทางด้านของความสวยงามนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะครับผมเป็นตัวแทนจากนะครับ P Beauty Center นะครับและคณะกรรมการท่านต่อมาของเรานะครับได้แก่คุณธีรศักดิ์พันธุจริยานะครับหรือว่าคุณโก้นะครับซึ่งคุณโก้นะครับเป็นดารานักแสดงนะครับนักร้องพิธีกรนะครับและเจ้าของผลิตภัณฑ์โครีเซรั่มครีมหน้าเด้งครับอยากหน้าใสแบบนี้ต้องใช้นะครับโครีเซรั่มนะครับคุณกี้คนซื้อมาใช้ด้วยนะครับอยากหน้าใสค่ะต้องผมสวยด้วยไหมคะผิวหน้าดีนะครับดีไปยังเส้นผมด้วยนะครับและคณะกรรมการของเราท่านต่อมาครับคุณธนวรรณ ณัชวรไพศาลหรือว่าคุณเจมส์นะครับ Managing Director นะครับกับฟิดินารีไทยแลนด์นะครับและที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ของกองประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลชลบุรีกาญจนบุรีอุดรธานีพิษณุโลกและนครศรีธรรมราชครับและท่านคณะกรรมการท่านต่อมานะคะคุณแจ็คฟินิกซ์ซาลอนนะคะหรือว่าคุณแจ็คนะคะ Directorเป็น Director and Creative Hair Stylist นะครับ Phoenix Salon นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะอยากผมสวยผมดีแบบนี้อย่าลืมไปที่ Phoenix Salon นะครับและคณะกรรมการของเราท่านต่อมาครับคุณโจอานบุญสูงเนินนะครับศิลปินดารานักร้องนักแสดงนะครับและถือได้ว่าฉายาของเธอมนุษย์ร้อยเสียงครับท่านคณะกรรมการของเราท่านต่อมานะครับคุณใจศิรานะคะหรือคุณใจนะคะใจศิรามาดอนน่าเมืองไทยนั่นเองค่ะและคณะกรรมการท่านต่อมาคุณใจศิราของเรามาปรากฏชมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับและคณะกรรมการของเราท่านต่อมาครับได้แก่ดร.พุทธินาถ พุทธินาถวันนะครับหรือว่าคุณชัยนะครับผู้บริหารร้านดอกไม้นะครับ Baby Flower ครับนายกสโมสรไลออนนะครับ LR ปทุมวันนะครับภาค 310A1 ปีบริหาร 2560 ถึง 2561 นะครับรวมถึงนะครับท่านเป็นกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิกองทัพภาค 1กรรมการที่ปรึกษานะครับของกรมน.รุ่นที่ 8 นะครับคณะกรรมการท่านต่อมานะคะคุณสืบสกุลศักแก้วนะคะคุณติ๊กค่ะนะคะท่านดำรงตำแหน่งค่ะ Executive Vice President Mac Press Thailand ค่ะและคณะกรรมการท่านต่อมานะครับได้แก่คุณลัคนาจำปานะครับหรือว่าคุณติ๋มนะครับกรรมการผู้จัดการนะครับลัคนา Communication Rock Company Limited นะครับรวมถึงนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการครับ FM นะครับ 100.5 อสมทครับและคณะกรรมการท่านต่อมานะครับได้แก่คุณแทนไทยรัตนเดชศิลปินดารานักแสดงนายแบบสังกัด Ice Perfect Model ค่ะและ
และคณะกรรมการของเรานะครับท่านต่อมาครับได้แก่คุณทยาสุภกิจจารักนะครับกรรมการผู้จัดการมิราวูคลินิกครับสำหรับคณะกรรมการท่านต่อมานะคะได้แก่คุณธนิดาพรมสาหิงประธานกรรมการบริษัท MCH Skincare จำกัดค่ะและคณะกรรมการท่านต่อมานะครับได้แก่คุณอนุสรจารุวัฒนานุกูลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทอนุสรออร์แกไนเซอร์จำกัดนะคะที่ปรึกษากิติมศักดิ์มิสเตอร์ซูปรานเนชั่นแนลไทยแลนด์2017ทั้ง5จังหวัดค่ะและคณะกรรมการของเราท่านต่อมาครับได้แก่คุณณรงค์วิทย์ทองเน่นะครับหรือว่าคุณป๋องซีเบทครับเจ้าของห้องเสื้อซีเบทไทยแลนด์และดีไซเนอร์แบรนด์ซีเบทไทยแลนด์ครับท่านคณะกรรมการลำดับถัดมานะคะคุณสุภรดารินระดามณีนะคะหรือว่าคุณปิ๋มซีโฟนะคะนักร้องนักแสดงนะคะและก็ออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินมากมายค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะเรียกได้ว่าคณะกรรมการแต่ละท่านของเรานะครับก็มีนะครับชื่อเสียงนะครับในแต่ละหลากหลายนะครับทางวงการต่างๆมากมายนะครับยังคงต่อเนื่องนะคะกับท่านคณะกรรมการท่านต่อมาค่ะสำหรับท่านคณะกรรมการท่านต่อมาครับผมคุณวัฒนยูมุ่งหมายนะครับหรือว่าคุณแมนครับพิธีกรนักร้องนักแสดงและที่ปรึกษานะครับทางด้านการสื่อสารการตลาดนะครับและพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรรวมถึงนะครับท่านเป็นประธานกรรมการตัดสินมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ทั้ง5จังหวัดครับและท่านต่อมาครับได้แก่คุณชยพลอุรพงศ์ค่ะที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวดฝ่ายส่งเสริมการประกวดมิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนล2017ทั้ง5จังหวัดค่ะครับผมและคณะกรรมการท่านต่อมาครับคุณรัตนาโตเต็มนะครับประธานบริษัทจอร์ดาน่าแอนด์มิรานีไทยแลนด์นะครับและลาล่านะครับแกสคอนครับคณะกรรมการท่านต่อมาครับได้แก่คุณอาจารย์สมจิตต่อพงพันธ์ประธานกองทุนฟากฟ้าสุราลัยประธานงานพระสาริกธรครับผมและประธานผู้จัดการพระสารีริกธาตุ3แผ่นดินนะครับอดีตนางงามนันทพม่าชลบุรีและนางสงกรานต์นางงามนะครับช่อง5กาชาดกิติมศักดิ์นะครับและคณะกรรมการท่านต่อมาครับคุณอนันต์เสมาทองหรือว่าคุณอ้วนรีเทิร์นนะครับประธานกรรมการบริษัทรีเทิร์นจำกัดครับรวมถึงยังเป็นศิลปินดารานักแสดงด้วยนะคะเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยนะครับคณะกรรมการนะครับแฟนคลับเยอะเลยนะคะถัดมานะคะกับคณะกรรมการของเราคุณสุกัญญาโปรเจกต์คุณอ้อมนะคะศิลปินดารานักแสดงนายแบบและดีไซเนอร์ค่ะและคณะกรรมการท่านต่อมาครับได้แก่คุณหัตถนันท์มณีแย้มนะครับหรือว่าคุณหมออาร์นะครับเจ้าของสถาบันเสริมความงาม Great by Art ครับและคณะกรรมการท่านต่อมาของเรานะครับได้แก่คุณวิริยะพงอาจหานค่ะหรือคุณอุกวิริยะนะคะผู้จัดการศิลปินดารานักแสดงนักปั้นมือทองของประเทศไทยค่ะขอลีลานะครับแบบเด็ดๆหน่อยครับพี่อุกประชาชนเรียกร้องครับ
อมจริงๆนะคะทางลงด้านนี้ค่ะเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยนะครับขอบคุณครับพี่อุ๊บครับและคณะกรรมการของเราท่านต่อมาครับคุณชนกพิมมาดาฉัตรเมืองปากค่ะหรือ Miss Best Model of Thailand 2016ค่ะนอกจากประกวด Mr. ของเราก็ยังมี Miss ด้วยนะครับมาเป็นคณะกรรมการนะครับและคณะกรรมการของเราท่านต่อมาครับได้แก่พลตรีประกิตพงษ์พินทุเสนครับซึ่งท่านนะครับเป็นนายทหารประจำสำนักนะครับผู้บังคับบัญชานะครับและอดีตนายแบบช็อปเชนของประเทศไทยและสำหรับท่านคณะกรรมการของเราท่านต่อมาค่ะหม่อมหลวงโอรัสเทวกุลค่ะครับผมซึ่งวันนี้นะครับท่านได้ส่งตัวแทนมานะครับนั่นก็คือคุณธีธนัทจิตตานนท์นะครับหรือว่า DJ Nos ครับจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการของเรานะคะมาจากหลากหลายสาขาเลยทีเดียวค่ะและคณะกรรมการของเราท่านต่อมาครับได้แก่คุณอาทิตยาเบนจปักนะครับศิลปินนะครับนักร้องค่ายโกลด์บัสมีเดียนะครับและเป็นศิลปินนักแสดงในสังกัด I Perfect Model ครับถัดมานะคะคุณณัฐวุฒิร่องดุสิตนะคะคุณบาสค่ะผู้บริหาร PR Artist and Entertainment ค่ะและคณะกรรมการของเรานะครับท่านต่อมาครับคุณนพดลแป้นวงหรือว่า Crew I Perfect Model ครับประธานคณะกรรมการจัดการประกวด Mr. Super National Thailand 2017 5จังหวัดครับและเป็นผู้อำนวยการสถาบัน Perfect Model Academy ครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราทั้ง28ท่านด้วยนะคะโอ้โหถือได้ว่าคณะกรรมการของเรานะครับมากมายจากหลากหลายวงการของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งดีไซเนอร์นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับผู้ที่ขมวดในวงการบันเทิงรวมถึงนางงามของเราก็มีนะครับคุณปุ๊กกี้ใช่แล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าคณะกรรมการของเรานะคะคะแนนต่างๆนะคะที่ตัดสินค่ะถือว่าเป็นสิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ใครที่เชียร์เบอร์ไหนหมายเลขไหนอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้เลยค่ะตอนนี้เลย